เรากลับมาตรงนี้แจ้งให้ทราบนิดนึงวันนี้สภากาชาดไทยคุณผู้ชมฮะอันนี้สำคัญมากท่านกำลังเดินทางไปต่างจังหวัดแต่ว่าประเทศไทยในช่วงที่เวลาคนเดินทางเยอะอุบัติเหตุก็จะเกิดใช่ค่ะต้องการรับบริจาคเลือดนะครับฝากคุณผู้ชมสักนิดนึงวันนี้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเชิญชวนคนไทยส่งความสุขทำบุญบริจาคโลหิตส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคมผู้บริจาคโลหิตคุณผู้ชมครับจะได้รับก็คือปฏิทินเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูหน่อยเปิดภาพค้างเอาไว้ด้วยนะฮะซึ่งใครบริจาคโลหิตคุณผู้ชมได้เลยนะฮะปฏิทินหนูแดงค่ะไหนฮะให้ดูตรงนี้สักนิดหนึ่งนี่ที่อยู่ในมือผมสวยงามมากและก็นอกจากนี้ป้ายจะมีคำถามนะยอดฮิตก็คือคำถามที่อยู่ในปฏิทินในต่างๆสำหรับคนที่อยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการจะไปบริจาคเลือดนะคะซึ่งเอาจริงมีประโยชน์มากแล้วน่ารักด้วยนอกจากนี้ให้ดูอีกอันนึงได้ไหมเสื้อยืดค่ะเป็นเสื้อยืด Make a Wish New Year New Life นะคะสำหรับผู้ที่ติดต่อจากทางด้านของสภากาชาดไทยไปบริจาคเลือดตั้งแต่26ถึง31ธันวาคมนี้จะได้รับทั้งปฏิทินแล้วก็เสื้อยืดปีใหม่ค่ะเพราะฉะนั้นเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับและถามว่าจะบริจาคโลหิตกันได้ที่ไหนก็คือศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็หน่วยรับบริการบริจาคโลหิตมีตามสาขาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเดอะมอลล์บางแคบางกะปิงามวงวานท่าพระศูนย์การค้าดิเอ็มโพเรียนแล้วก็ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้ถ้าเจอรถรับบริจาคเลือดแวะได้เลยเราต้องช่วยกันนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุเลือดอาจจะไม่เพียงพออ้าวดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ TV และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยครับ